ขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับคู่ของหนุ่มตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยรัชวินหลังจากที่ประกาศข่าวดีไปว่าฝ่ายหญิงกำลังท้องลูกคนแรกคู่นี้เขาก็เลยมีการชวนลุ้นสนุกๆด้วยการถ่ายเพศลูกกันซึ่งสาวก้อยถ่ายว่าเป็นลูกสาวส่วนหนุ่มตูนถ่ายว่าได้ลูกชายโดยตกลงกันไว้ว่าใครถ่ายผิดต้องเสียเงินขวัญถุงให้ลูก1ล้านบาทล่าสุดทั้งคู่ได้เฉลยเพศลูกแล้วผ่านช่อง YouTube งานนี้คุณพ่อตูนมีเฮเพราะได้ลูกชายสมใจตามที่ถ่ายไว้ตั้งแต่แรกถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของหนุ่มตูนที่เกิดมาวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาและถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ส่วนทางด้านคุณภรรยาก็ลงรูปอวยพรหวานบอกว่าปีนี้ไม่มีของขวัญให้นอกจากชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมยกรางวัลสุดยอดสามีให้ไปเลยล่ะค่ะ